ับรายเดือนได้ค่ะรับรายค่ะอันละ50ค่ะเราไม่ควรจะไปคิดขอทานโดยที่ว่าไม่มีอะไรไปตอบแทนอะไรใครรับแบมือขอเข้ามาอย่างเดียวป้าไม่ชอบทำอย่างนั้นเพื่ออะไรศักดิ์ศรีเราดีขายเองหาเงินได้ใช้ตัวเองยังดีกว่าคนเราอ่ะมันก็ต้องคิดว่าอยากจะมีอะไรทำเป็นของตัวเองทำอะไรอะไรก็ได้โดยที่เกิดมาเราไม่ต้องอยู่ว่างเปล่าไม่เหนื่อยหรอกค่ะเพราะเราคิดว่าเราทำเพื่อตัวเราเองเราไม่ได้ไปทำเพื่อใครอันนี้เราต้องช่วยตัวเราเองหาให้ได้ป้าชื่ออะไรครับนิตยาช่วงชูมาบอดตั้งแต่กำเนิดค่ะอ๋อเมื่อก่อนเราก็เคยขายลอตเตอรี่ค่ะก็เป็น10ปีขึ้นพอมันเหลือเราก็เลยเบื่อป้าหลังจากจบลอตเตอรี่เงี้ยป้ามาทำอาชีพอะไรต่อครับก็มาขายขนมปังนี่แหละขายขนมปังมากี่ปีแล้วครับจะ20ปีแล้วป้าอยู่ของป้าคนเดียวอยู่คนเดียวมาตั้งนานแล้วอยู่บ้านเช่าอ่ะมันก็เราก็มีอิสระขึ้นลงไม่ลำบากหรอกแต่ตอนนี้มันอยู่ที่ว่าบันไดเขามันชันเองเดินจนเคยชินแล้วแล้วเราก็ต้องเกาะไว้ตั้งแต่ป้าอยู่ตรงนี้ป้าไม่เคยตกบันไดเลยบางทีป้าตื่นแต่เช้าตีห้าครึ่งป้าก็ตื่นแล้วตื่นมาบางทีก็มาทับกวาดบ้านถูบ้านก็ออกไปขายสนุกบ้างกี่โมงครับออกจากบ้านไปก็ประมาณ7โมงบ้าง7โมงกว่าบ้างคือเราไปรอขนมปังอ่ะรอขึ้นรถตรงนี้เองเนี่ยบางทีมีคนส่งบ้างบางทีก็ไม่มีเนี่ยข้ามสะพานลอยมาขึ้นรถฝั่งป้านี่ไงก็ถามเขาอะค่ะสาย68กับ127ก็ต้องให้เขาดูให้ถ้าเขาไม่ดูแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะค่ะเขาก็พาเราขึ้นด้วยเขาไม่ได้ปล่อยให้เราขึ้นเองเพราะว่ารถบางทีเราจะเดินขึ้นเอาบางทีประตูไม่ใช่เอาก็ลำบากขึ้นก็เรื่องขึ้นรถเมย์ไงคะบางทีรถจอดไม่ตรงป้ายคนเขาก็ต้องพาเราไปตามไปอีกอะวิ่งตามรถดีกว่าเราต้องมีจุดสังเกตให้เรารู้ได้ที่ว่าเราจะต้องลงจุดไหนสังเกตตรงเลี้ยวอย่างเดียวจำแต่เลี้ยวสุดท้ายอย่างเดียวนั่งรอรถเข็นก่อนดีกว่าอันนี้พอเรามาถึงปุ๊บอะคือร้านป้ายังไม่ตั้งใช่ป่ะป้าต้องโทรตามเขาหรือว่าอะไรครับผมต้องตามเรียกให้รถเข็นไงคะโทรตามโดยที่เราไม่ต้องคุยกับเขานี่เป็นค่าจ้างอย่างนึงแล้วแหละที่เราจะต้องเสีย 1,700 รายจ่ายป้ามีค่าอะไรครับเนี่ยค่าน้ำค่าไฟค่าห้องแล้วก็มารวมรถเข็น 5,000 กว่าแล้วค่ะรายจ่ายประจำของเราอีกซื้อกับข้าวซื้ออะไรพวกเนี้ยแล้วก็ซื้อของใช้บ้างนิดหน่อยขายแค่ขนมปังอย่างนี้อยู่ได้ป้ารายจ่ายต้องเยอะแยะมันอยู่ไม่ได้ก็ต้องทำตัวให้อยู่ได้แต่ป้าก็ต้องประหยัดเช้ากับเย็นกลางวันก็หาอย่างอื่นแบบพวกนมบ้างนมนี่มันก็ทำให้เราอยู่ได้ละและอย่างนึงมันก็จะได้ไม่ต้องอ้วนเยอะวันหนึ่งนี่ป้าขายขนมปังกี่ชิ้นเนี่ยครับบางวันก็80ชิ้นศุกร์เสาร์อาทิตย์ป้าจะเอามาประมาณ120ชิ้นขายได้กำไรชิ้นเท่าไหร่นะครับป้ากำไรได้ชิ้นละ5บาทค่ะก็เรียกว่าพออยู่ได้เหลือแล้วทำไงเราเอากลับไปกินบางทีก็แจกเขาไปบางอย่างเราไม่ควรเก็บเรากลัวว่ามันอาจจะเสียง่ายอะไรถ้าแบบนั้นเราขาดทุนไปเลยมันก็ต้องเป็นบ้างมันไม่ใช่ว่าเสมอไปก็นั่งขายของเนี้ยแดดฝนมาเนี้ยทำไงอ่ะกางร่มแล้วก็พอฝนตกจริงๆก็เอาผ้ามาคลุมขนมปังไว้ไม่ให้ขนมปังเปียกแล้วตัวป้าตัวป้าก็ต้องเปียกบ้างเพราะว่าเราต้องระวังร่มเวลาลมพัดแรงมีคนขโมยของไหมป้ามีค่ะแล้วเราทำไงก็ปล่อยให้เขาเอาไปถือว่าเขาอยากกินก็เอาไปมีปัญหาเรื่องการนับแบงค์ไหมไม่มีปัญหาเท่าไหร่เรื่องนับเคยโดนลูกค้าโกงไหมครับเนี่ยแบบว่าโอเคเคยทอนเงินผิดเคยค่ะเพราะว่าตอนนั้นมันรีบๆใช่ไหมเขาเร่งเราอ่ะไวๆหน่อยรถมาแล้วอะไรเงี้ยก็ป้าก็บอกอย่างเงี้ยบอกถ้าจะให้เร็วขึ้นมาช่วยบอกก็แล้วกันว่าแบงค์อะไรเพราะเราจะได้เอาทอนให้ถูกบางทีป้าก็ยังไม่เชื่อนะป้าแอบเอาไปวัดดูว่าใช่ไม่ใช่บางทีก็เหนื่อยแต่ถ้าเหนื่อยแล้วเราไม่ขายเราจะทำอะไรคนเราอ่ะมันก็ต้องคิดว่าอยากจะมีอะไรทำเป็นของตัวเองโดยที่เกิดมาเราไม่ต้องอยู่ว่างเปล่ามีความสุขไหมก็มีค่ะ
ความสุขของป้าคืออะไรครับก็ขายของหาเงินใช้อยากทำอะไรเราก็ทำได้ถ้าเราไม่ทำเราจะไปเอาอะไรที่ไหนใช้เอาอะไรที่ไหนกินแล้วเราก็อย่าไปคิดว่าคนเขาจะต้องให้เราตลอดมันเป็นไปไม่ได้ถ้าอย่างพวกไม่มีครบ32เนี่ยก็ควรจะคิดทำงานอะไรนิดๆหน่อยๆก็ทำไปเพื่อตัวเราเองเพื่อเราจะได้ไม่ต้องให้คนอื่นเข้ามาเดือดร้อนเพราะเราป้าถ้าอยากจะกินขนมปังร้านป้านิดเนี่ยมาได้ที่ไหนครับมาตรงข้างวัดบวรนิเวศนี่ใกล้ๆป้ายรถเมล์จะมาเจอป้าขายทุกวันยกเว้นวันจันทร์ใครมาลองร้านก็ลองมาอุดหนุนดูนะครับผม